โอ้โหมีอะไรสนุกสนุกแล้วก็คาดไม่ถึงตรึมนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเรื่องโดนๆกับผมแชมป์พีรพลครับวันนี้ต้องบอกนะฮะว่าฟุตบอลลีกอันดับหนึ่งของประเทศไทยโตโยต้าไทยลีกนั้นโอ้โหมี2คู่ที่น่าสนใจครับคู่แรกคุณผู้ชมครับทางด้านของบางกอกกลาสนะครับคือจริงๆก่อนเปิดฤดูกาลมาเนี่ยเขาวางไว้เลยว่ามีสิทธิ์ลุ้นแชมป์แต่ผลงานอาจจะยังไม่ค่อยโดนก็เลยมีการเปลี่ยนโค้ชน่าจะเป็นโค้ชที่เรียกได้ว่าหุ่นดีที่สุดของประเทศไทยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรเดี๋ยวมีคำตอบโจทย์หนักครับนัดแรกนะฮะต้องบุกไปเจอกับเมืองทองคุณผู้ชมครับเมืองทองนั้นเป็นรองแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วสนุกครับนี่ครับ BG ในชุดฟ้าครับคุมทีมโดยอำนาจแก้วเขียวนะครับล่ำมากครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าในอดีตนี่เป็นตำนานกองหลังนะครับของ BG ด้วยนะฮะดูสมัยพี่แกเป็นนักเตะโอ้หุ่นนี่สุดยอดจริงๆนะครับแล้วคุณผู้ชมฮะนาทีที่25ก็มีดราม่านะครับเพราะว่ากรรมการดันมาให้ลูกจุดโทษกับเมืองทองนะครับโดยบอกว่ามาริโอยูรอฟสกี้เบอร์70ไปทำแฮนด์บอลนะครับก็ดูภาพช้าคุณผู้ชมครับจังหวะนี้ครับก็ถ้าเล่นบ้าน BG ก็คิดว่าคงไม่เป็นจุดโทษนะครับก็เมืองทองเป็นเจ้าบ้านครับได้ประโยชน์ไปแล้วก็เป็นทางด้านของเมืองทองยิงนำไปก่อน1ประตูต่อ0นะครับแต่6นาทีถัดมาครับ BG Spirit เยี่ยมนะครับแม้จะโดนไปก่อนพีรพงศ์ครับมิดฟิลด์ตัวรุกวัย33กระดกให้กับเฟรเดริกเมนดี้1-1ครับคุณผู้ชมครับกองหน้าทีมชาติกินีนะฮะนี่สูง191เซนแล้วก็เป็นประตูที่3นะครับที่เขาจัดไปให้กับทางด้านบางกอกกลาสครับยิงเหนือชั้นมากนะครับตอนนี้สนุกแล้วนะครับ1ประตูต่อ1ฮะเป็นทีมเยือนด้วยนะครับ BG เปิดครึ่งหลังเพียงแค่7นาทีเครื่องจักรน้ำเงินทำงานต่อแล้วก็โขกลูกนี้เป็น2ประตูต่อ1ครับโตติมิดฟิลด์จากสเปนครับหัวใจนักสู้นะครับเล่นไม่กลัวรองแชมป์เก่าเลยนะครับโดนไปก่อนแต่ BG รัว2ลูกรวดนำ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็ได้เปรียบอีกครับดูชาริวชับปุยจังหวะนี้นะครับไปทำอะไรครับคุณผู้ชมครับกรรมการหยุดเกมแล้วมองว่าชับปุยไปย่ำนะฮะใส่ทางด้านโตติเดี๋ยวดูครับไล่ลูกครึ่งไทยสวิสออกจากสนามเลยนะครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะในวงกลมไปดูขาขวาเนี่ยฮะกรรมการมองว่าเป็นการเล่นรุนแรงนะครับแต่10คนของเมืองทองสู้ครับแล้วก็เป็นเจนรบกองหน้าวัย22นะครับโขกจังหวะนี้ก็จบเกมไปนะครับที่2ประตูต่อ2ครับ